สวัสดีครับผมแมกนิตู้นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์คอมโบของเศษสืบทอด PVE นะครับในการดีมอนว่าตัวเศษสืบทอดเนี่ยมีอินฟินิตคอมโบเหมือนกันนะครับผมก็เป็นคอมโบที่ผมเอาไว้ใช้ฟาร์มอนโดยเฉพาะที่กิ่งไม้หนามแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคอมโบอันเนี้ยผมเอาไว้ฟาร์มที่กิ่งไม้หนามเป็นหลักส่วนการไปฟาร์มที่อื่นๆเนี่ยอาจจะต้องลองเอาคอมโบไปปรับดูนะครับก็เป็นคอมโบที่สามารถวนสกิลได้ตลอดนะครับผมก่อนอื่นก็ฝากช่องYouTube ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ผมสตรีมอยู่ที่ Twitch นะครับทุกวันตั้งแต่2ทุ่มไปต้นไปยังไงก็สามารถแวะเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเกมได้ใน Twitch นะครับชื่อช่อง Twitch ว่า MagnituTH นะครับMagnetuTH นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาเข้าเรื่องคอมโบเลยแล้วกันนะครับในส่วนคอมโบของเศษสืบทอดเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น2ก้อนเหมือนเดิมนะก็จะเป็นก้อนของคอมโบก้อนแรกนะครับแล้วก็เป็นคอมโบก้อนหลังแล้วก็จะเป็นสกิลออปชันที่เป็นสกิลพวกสกิลดูดเลือดต่างๆนะครับผมทีนี้เนี่ยตัวเศษมันอาจจะดูเหมือนจะกดเยอะไปสักนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะเป็นตัวที่กดกลางๆแล้วกันนะครับแต่ก็กดค่อนข้างง่ายแต่ว่าตัวเขาจะมีความหน่วงอยู่เหมือนกันก็จะใช้การลงสกิลแล้วก็การแดชไปแล้วกันต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเศษสืบเนี่ยมันจะมีสามารถแคนเซิลแอนิเมชันได้ด้วยการแดชนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสกิลลง F อันนี้นะเห็นไหมว่าถ้ายืนอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันในการไล่ก่อนแต่ว่าเราสามารถตัดให้มันเร็วขึ้นได้นะครับด้วยการแดชออกไปนะครับก็ให้มันไล่ก่อนแล้วก็แดชออกมาแล้วก็ลงใช้สกิลโฟร์อะไรพวกนี้ต่อได้นะครับผมในส่วนของการรวมทักษะเนี่ยผมจะเลือกเป็นทักษะอันดับ1หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเลือกเป็นอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสกิลออปชันเอาไว้เป็นสกิลดูดเลือดนะครับกรณีฉุกเฉินที่ต้องการให้รีเลือดเนี่ยก็สามารถใช้ชิป X อันนี้ดูดเลือดเพิ่มช่วยได้นะครับส่วนชิป Z อันนี้ก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าแอนิเมชันมันจะช้าสักหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยผมอาจจะไม่ได้เอาไปใส่ในคอมโบเนาะอีกอันนึงก็เป็นสกิลดูดเลือดเหมือนกันใส่ในควิกสล็อตนะครับสองสกิลนี้ก็จะช่วยดูดเลือดได้นะครับแล้วก็จะมีสกิลดูดเลือดอีกอันนึงก็คือชิป E อันนี้ใส่ไว้ในคอมโบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูดเลือดค่อนข้างแรงเลยก็ปรับมาเนี่ยดูดเลือดดีขึ้นเยอะนะครับผมโอเคอันนี้คือแอดออนนะครับที่ผมใช้นะตัวแอดออนอันนี้ก็จะเป็นแอดออนที่ใช้กับคอมโบอันนี้ที่ผมใช้แล้วกันนะครับใครที่ใช้คอมโบแตกต่างไปจากนี้ก็ลองเอาปรับแอดออนดูด้วยแล้วกันเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับสกิลแรกนะครับที่จะใช้เนี่ยก็คือห้องลึกลับแสนทรมานนะครับซึ่งสกิลอันเนี้ยเราจำเป็นต้องโยนมันปรับแอนิเมชันมามันเร็วขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นสกิลเปิดสาเหตุที่จะต้องใช้สกิลนี้ก็คือมันจะทำลดเกาะ3ขั้นได้สกิลนี้มันจะลดพลังป้องกันเวทมนต์20พอเราใช้คู่กับตัวสกิลลง F อันนี้นะครับอันนี้จะลดป้องกันทั้งหมดอีก20แล้วเราใส่แอดออนเข้าไปอีกมันก็จะลดเกาะทั้งหมด3ขั้นได้นะครับก็จะทำให้มอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างบางเลยนะเพราะนั้นสกิลแรกเนี่ยผมก็จะเลือกใช้เป็นลงคลิกขวาแล้วต่อด้วย W คลิกขวาค้างนะครับก็คืออันนี้เพื่อที่จะเอาบัฟความเร็วในการโจมตีเวทมนต์ตรงนี้นะครับขึ้นมานะสกิลต่อไปก็คือลงคลิกซ้ายนะครับซึ่งลงคลิกซ้ายเนี่ยอันเนี้ยจะใช้แค่อันนี้อันเดียวจริงๆอ่ะมันมีสกิลโฟลว์ก็คือตัวอโทมาเคียอันเนี้ยต่อได้แต่ว่าเอาให้เป็นออปชันละกันเพราะว่าคูดาวน์ค่อนข้างนานแล้วก็ดาเมจเป็นดาเมจแบบสุ่มมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยแรงทีเนี้ยแล้วแต่ละกันถ้าเราอยากจะใช้คลิกขวาต่ออันนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันช้าไปหน่อยแล้วก็คูลดาวน์ค่อนข้างนานอาจจะใช้บางทีบ้างก็ได้ครับในช่วงที่รอจังหวะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นออปชันแล้วกันนะต่อไปก็คือสกิลลงลง F แล้วก็คลิกซ้ายนะครับมันจะเป็นสกิล2สกิลนี้นะเป็นสกิลต่อนะครับต่อไปก็คือชิปคลิกซ้ายต่อไปเป็นชิป F แล้วกด F ค้างไว้มันจะออกทั้งหมด3สกิลนะครับก็คืออันนี้ชิป F แล้ว F ค้าง3อันนี้คือคอมโบกรุ๊ปแรกนะครับเดี๋ยวผมลองคอมโบกรุ๊ปแรกให้ดูแล้วกันนะอันนี้คือเซตแรกนะครับนี่คือเซตแรกนะนี่คือเซตแรกก็ลองไปฝึกคอมโบตัวเซตแรกอันนี้ให้ชำนาญแล้วก็ฝึกที่2เราค่อยกดรวมกันนะครับ
สกิลคอมโบอันที่2เนี่ยเราจะเริ่มด้วยที่สกิลชิปคิวนะครับก็คือสกิลนี้ต่อไปก็คือชิปคิกขวาเราสามารถแดดได้ด้วยแล้วก็ต่อด้วยลง E อันนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยลง C แล้วจบที่ชิป E โอเคอันนี้เป็นคอมโบเซตที่2ซึ่งเราจะต่อด้วยชิป X อันนี้ด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ก็จะช่วยดูดเลือดเพิ่มขึ้นได้แต่ไม่ใช้ก็ได้นะแล้วแต่จะจบที่ชิป E เลยก็ได้หรือจะจบที่ชิป X ก็ได้นะครับแล้วแต่เดี๋ยวลองคอมโบอันที่2อีกรอบนึงนะครับชิป Q ชิปคลิกขวาลง E ลง C ชิป E แล้วชิป X ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก1คอมโบนะโอเคก็แยกฝึกเป็น2ก้อนไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยเอา2ก้อนมารวมกันเวลาคอมโบเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะลงคลิกซ้ายลง F คลิกซ้ายคลิปคลิกซ้ายคลิป F ค้างคลิป Q คลิปคลิกขวาแดดได้ลง E ลง C คลิป E คลิป X โยนแล้วก็แดดเราสามารถแดดได้นะแบบนี้ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่ถนัดเลยก็คือสามารถใช้แดดในการแบบควบคุมเรื่องของสกิลอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นอินฟินิตคอมโบที่สามารถวนได้ตลอดนะชิป F ขามครั้ง1 2 3ชิป Q ชิปคลิกขวาลง E ลง C ชิป E ชิป X โยนนี่แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้แดดในการแบบช่วยได้ตลอดนะก็จะเป็นอินฟินิตคอมโบที่สามารถวนได้ตลอดเลยนะครับผมสกิลมันก็จะคูลดาวน์ทันพอดีนะจะใช้โทมาเคียด้วยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่าก็ให้เป็นออปชันไว้แล้วกันครับก็ใช้แดดได้ตามสะดวกเลยนะเพราะว่าแดดมันก็จะแคนเซิลแอนิเมชันได้ครับเดี๋ยวพอเราเล่นไปชินๆเนี่ยเราก็จะรู้จังหวะในการแดชแคนเซิลแอนิเมชันของตัวมันเองนะครับผมทีนี้มันก็จะมีอีกสกิลนึงที่สามารถเอามาใช้ร่วมกับคอมโบได้นั่นก็คือ WC นะครับตัว WC เนี่ยเวลาเราปาไปปุ๊บเนี่ยเราจะวาร์ปไปข้างหลังแล้วมันจะหันหน้าพอดีก็สามารถเอาไปแทรกในระหว่างคอมโบได้กรณีที่แบบเห็นไหมถ้าสมมติเราปาเฉยๆไม่กดค้างไว้มันจะปาเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราปาแล้วเรากดค้างไว้เนี่ยมันจะวาร์ปให้แบบนี้อันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในคอมโบได้สมมุติว่าเราอันนี้อยู่แดดมาปุ๊บแล้วเราจะปา C แล้วก็ค่อยมาสกิลนี้แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ปุ๊บเราอาจจะปากด C ปาแล้วค่อยไปชิป F แบบนี้ก็ได้นะครับผมเห็นไหมเราสามารถกด C เฉยๆได้นะถ้าสมมติว่ากดจากสกิลอื่นนะครับกดแค่ตัว C ตัวเดียวมันจะปาให้เลยอย่างนี้เนี่ยมันจะปาให้เลยเราสามารถแบบใช้มันวาร์ปไปข้างหลังมอนอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมก็ใช้วาร์ปได้นะก็ลองดูนะครับสำหรับตัว WC เนี่ยก็สามารถเอามาใช้ร่วมในคอมโบด้วยก็ได้นะครับผมเวลาแบบจะว่องวาร์ปไปหามอนข้างหลังอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นอินฟินิตคอมโบของตัวเศษนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกอันนึงที่ต้องใช้บ่อยๆก็คือสกิลรีเซ็ตนะซึ่งตัวสกิลรีเซ็ตเนี่ยอันนี้แนะนำว่าต้องใช้บ่อยๆเลยนะครับตัวสกิลรีเซ็ตของเศษเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้นะครับมันจะทำให้คือคูลดาวน์เนี่ย10นาทีก็จริงแต่พอเรากดแล้วเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกอย่างเลยรวมถึงบัฟอาชีพของเราด้วยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยก็พยายามใช้บ่อยๆเอาไปใส่ควิกสล็อตไว้เลยก็ได้หมายความว่าพอเรากดบัฟอาชีพ E ปุ๊บ
คือเศษเนี่ยมันโกงที่บัฟอาชีพเห็นไหมว่ามันเพิ่ม AP ตีพลังโจมตีเวทมนต์ต้อง30แล้วยังเพิ่มคิเรทอีก50แถมยังมีคิดาเมจอีก 20% 30วิแล้วยังมีสถานะ SA ให้ตั้ง15วิพอเรากดใช้อันนี้ใช่ไหมครับบัฟอาชีพเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ไปก็คอมโบไปแล้วเรากดรีเซตอีกทีนึงทุกอย่างจะรีเซตหมดเลยอันเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะว่าผมจะกดตัว E กด E ก็คือใช้บัฟอาชีพนะครับปั้งใช่ไหมอันนี้บัฟอาชีพขึ้นแล้วนะผมก็โยนคอมโบไปก็คอมโบปกติก็ใช้คอมโบไปปกติเลยนะเห็นไหมว่าตัวบัฟอาชีพหมดไปแล้วนะผมกดสกิลรีเซ็ตตัวนี้นะทีเดียวนะกดแค่สกิลรีเซ็ตตัวเดียวสมมุติเป็นเดี๋ยวผมเอาไปใส่ไว้ตรงนี้นี่นะผมกดสกิลรีเซ็ตตรงนี้นะแล้วลองสังเกตดูตัวคูลดาวน์ของตัวไอ้นี่นะครับผมสมมติผมใช้สกิลอื่นๆอยู่ปุ๊บปุ๊บไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็ตามที่มันเนี่ยคูลดาวน์อยู่ปุ๊บผมกดปุ๊บเห็นไหมว่าสกิลทุกอย่างอ่ะมันจะรีเซ็ตหมดเลยรวมถึงบัฟอาชีพด้วยครับนี่รวมถึงบัฟอาชีพก็จะสามารถใช้อีกรอบนึงก็ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามใช้บัฟอาชีพแล้วก็ตัวรีเซ็ตเนี่ยบ่อยๆเพราะว่ามันจะได้เพิ่มดาเมจในช่วงต่อชั่วโมงนึงของเราเนี่ยมันเยอะขึ้นครับมันเยอะขึ้นด้วยนะก็จะสบายขึ้นด้วยเร็วขึ้นเคลียร์มอนเร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เราเลยนะก็เหมือนใช้ได้ใช้บัฟอาชีพ2ครั้งติดต่อกันอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ลองเอาไปฝึกเล่นดูแล้วกันนะครับบางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูกดเยอะจังแต่จริงๆมันก็ใช้ทุกสกิลของเศษได้อย่างคุ้มค่าแหละอย่างคุ้มค่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันมันอาจจะมีคอมโบที่ดีกว่านี้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ลองหา reference ของท่านอื่นๆดูไปด้วยก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันสำหรับคนที่จะเริ่มเล่นเศษสืบทอดในการฟาร์มมอนนะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนที่ผมเทสสกิลให้ดูเนี่ยอาจจะเห็นตัวบัฟแอดออนที่มันขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นดูน้อยจริงๆมันคือผมใส่แอดออน PVP อยู่นะยังไงก็ตัวแอดออน PVE เนี่ยแปะไว้ให้แล้วจริงก็เดี๋ยวแปะให้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแหละหรือว่าดูที่ใต้ description ก็ได้นะครับก็จะเป็นแอดออน PVE ของเซตนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันได้แล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามอยากจะพูดคุยเล่นกันอะไรเงี้ยก็สามารถไปพูดคุยเล่นกับผมในไลฟ์สตรีมสดที่ Twitch ได้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้เท่านี้เราไว้เจอกันในสตรีมนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วบ๊ายบาย